ุยกัน3วันแล้วก็มานัดเห็นมาหาเลยให้ไปหาที่โรงแรมเข้าไปก็มีเพื่อนเขานั่งคอยอยู่แล้วคุยกันได้3วันนัดมาหาเลยแล้วไปเจอกันที่ไหนยังไงก็ไปเจอในที่โรงแรมให้ไปหาที่โรงแรมพอพี่ไปเจอเขาแล้วยังไงต่อเข้าไปก็มีเพื่อนเขานั่งคอยอยู่แล้วนั่งกินเบียร์กันเป็นผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนมีเขาแล้วก็เพื่อนคนหนึ่งที่นั่งอยู่แล้วมีผมไปก็3คนอ๋อ3คนแล้วทีนี้มีเจ๊มีเจ๊คนสูงอายุหน่อยมาสมทบแล้วประมาณ5ทีมีไอ้คนนึงมาสมทบก็นั่งกินก็เป็นผู้หญิง4คนผู้หญิง3คนผู้หญิง3คนครับเพียง1แล้วก็ผู้ชายคนนึงครับแล้วเขาก็พอจะมาเขาก็แจกไพ่คือบอกผมว่าเล่นไม่เป็นเขาแจกไพ่คือบอกแจกให้ผมช่วยถือแกบอกว่าพอเล่นไปแบบก็ส่งเบียร์มากินด้วยอะไรเงี้ยครับเรามาไพ่ก็ขึ้นกับผมมาดีเดี๋ยวตองแยกเงี้ยครับแล้วก็เขายุให้ผมอ่ะตู้เลยผมไม่มีตังค์ผมไม่มีอะไรผมก็มีแค่ไอ้รถมาคันเดียวจะให้ผมไปเบิกเงินผมไม่มีผมเบิกไม่ได้ครับแล้วตอนนั้นมาเขาก็เลยตาตองแจ็คอ่ะคือผมก็โยนไพ่เอาให้ผู้หญิงอ่ะคือแอนอ่ะให้เขาก็บอกไม่มีตังค์งั้นเอาหมอบไปก่อนหมอบนี้ผ่านไปสองตาทีนี้ไพ่มาเข้าตองแหม่มก็ตองแหม่มปุ๊บเขาก็ยกดับนั่นเลยแบบถามผมว่ามีอะไรมั่งอะไรเงี้ยแบบมีอะไรมั่งแบบที่ตู้ไหมผมบอกมีรถคันเดียวนั้นเป็นรถอะไรพี่เก๋งฮอนด้าซีวิคแล้วเขาก็เอาแกมาแล้วเรียกไอ้คนที่ว่าปล่อยเงินตู้ขึ้นมา5ทีอ่ะขึ้นมาแล้วแล้วก็พอเอาแจ๊เขาหนึ่งเขาก็เอาตังค์ส่งมาแบบเท่าไหร่ตังค์เท่าไหร่แสนกำลังเท่าไหร่แสนห้าครับ150,000 บาทแสนห้าหมื่นบาทครับแล้วก็แบบนั่นผมก็งงแบบอะไรกันเนี่ยแบบรู้เอาอีกคนก็ถอดสร้อยรู้กันนะถอดสร้อย5 บาทประวางอีกคนก็ถอดสร้อย5 บาทแบบกองนั้นอ่ะมันหมด600,000 บาทผมก็งงไอ้มันเล่นอะไรกันทำไมรู้กันขนาดนี้นี่พอนั้นเปิดไพ่มาแล้วเนี่ยของไอ้ตัวเนี้ยที่ผมจับอยู่เนี่ยมันตองแหม่มแล้วตาเฮียเนี่ยคือ789มันเด็ดกว่าแล้วก็เจ๊เนี่ยตองคิงค่ะคือตาเฮียเป็นคนทำไพ่แล้วเจ๊เนี่ยเป็นคนตัดคือก็น่าจะรู้กันนะครับแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเสียไปเท่าไหร่แต่ก็รถคันเดียวเนี่ยผมรถคันนึงแล้วก็ไอ้คนชื่อแอนน่ะคือเอารถเขาอ่ะครับเหมือนไอ้คันนึงอ่ะมาเสริม 50,000 ที่บันนั้นไปแต่ว่าก็คือ100,000ให้ลุงรับภาระนี่ 300,000 ใช่พอให้มาเซ็นเอกสารผมก็ยังงงเลยมันอะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้ลุงต้องรับภาระนี่ 200,000 200,000 บาทแล้วก็เสียรถอีก1คันเสียรถอีก1คันข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ